สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเดียมาทบทวนบทเรียนในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะใครที่มีใบงานหรือมีเอกสารอยู่ในมือนะคะทำพร้อมกับครูเดียไปเลยนะคะหน้าที่1นะคะนักเรียนดูคำชี้แจงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาความหมายของคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้คำที่1กระฟัดกระเฟียดก็คืออาการโกรธหรือแกล้งทำให้โกรธเช่นเพื่อนของนักเรียนเนี่ยเอาดินสอของนักเรียนไปแต่เพื่อนไม่ได้บอกเราเลยเราก็เลยโกรธนะคะเราก็เลยมีท่าทีกระฟัดกระเฟียดใส่เลยนะคะคำที่สองกรูกรูก็คืออาการที่ไปพร้อมๆกันโดยเร็วนะคะเช่นนักเรียนวิ่งกรูกันไปดูสุนัขที่หลงทางมานะคะวิ่งไปพร้อมๆกันนะคะคำที่3จาระในพูดชี้แจงอย่างละเอียดถี่ถ้วนคำที่4ตั่งนะคะที่นั่งไม่มีพนักพิงอาจมีขาหรือไม่มีก็ได้วันนี้ครูเดียมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะลักษณะของตั่งนะคะเก้าอี้เล็กๆอาจจะมีขาหรือไม่มีก็ได้เอาไว้สำหรับนั่งล้างจานนั่งซักผ้านะคะคำที่5นึ่งทำอาหารให้สุกหรือร้อนโดยไอน้ำเช่นนักเรียนไปนึ่งปลานึ่งไก่นะคะคำที่6บรรพบุรุษบุคคลที่นับญาติตั้งแต่ปู่ย่าตายายขึ้นไปคำที่7ประดิษฐ์ประดอยก็คือตั้งใจทำอย่างประณีตงดงามนะคะเวลานักเรียนได้งานจากคุณครูเดียไป1ชิ้นให้ประดิษฐ์สิ่งของ1อย่างนะคะนักเรียนก็ทำอย่างประดิษฐ์ประดอยงานนั้นก็จะออกมาอย่างประณีตงดงามได้คำที่8ผิงทำของให้สุกโดยใช้ไฟทั้งล่างและบนคำที่9รื่นรมสบายใจนะคะคำที่10หามก็คือจวนสุกแต่ยังไม่สุกคือมันจะสุกนิดนึงหรือจะไม่สุกมากนะคะก็คือกล้วยหามวันนี้ครูเดียมีตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ค่ะลักษณะของกล้วยที่มันหามนะคะมันจะมีเหลืองๆเขียวๆอยู่ปะปนกันไปนะคะต่อไปหน้าที่2คำชี้แจงให้นักเรียนวาดรูปขนมไทยที่ตนเองชอบระบายสีให้สวยงามพร้อมบอกส่วนผสมและวิธีการทำอันนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปขนมไทยที่ตนเองชอบนะคะจะเป็นขนมไทยอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่านักเรียนอยากทำและชอบรับประทานมีหลายอย่างเลยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดขนมชั้นเปียกปูนกีบลำดวนนักเรียนชอบอะไรก็แล้วแต่นักเรียนวาดรูปลงไปเลยวันนี้ครูเดียชอบฝอยทองนะคะครูเดียก็เลยเอารูปฝอยทองมานะคะพอเรารู้แล้วว่าเราชอบฝอยทองเราไปดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสมของฝอยทองเนี่ยข้อที่1เลยไข่แดงของไข่เป็ด6ฟองข้อที่2ไข่แดงของไข่ไก่3ฟองข้อที่3น้ำค้างไข่ของไข่ทุกฟองข้อที่4น้ำ1ลิตรข้อที่5น้ำตาลทราย1กิโลข้อที่6กลิ่นมะลิสำหรับใส่ในขนมเรารู้แล้วว่าส่วนผสมของฝอยทองเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูวิธีการทำหนึ่งเลยเตรียมไข่แดงไข่แดงก็คือเราแยกไข่แดงไข่ไก่ไข่เป็ดออกมาก่อนไม่เอาไข่ขาวอันที่สองเตรียมกลวยโรยไข่และน้ำเชื่อมเราไปตั้งหม้อเลยลูกตั้งหม้อเอาน้ำเชื่อมใส่เสร็จแล้วเราก็เอาไข่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยบีบใส่กลวยแล้วเราก็เอาไปบีบใส่น้ำเชื่อมนะคะมันจะเป็นเส้นอย่างที่เราเห็นกันหรืออย่างที่เรากินกันนะคะข้อที่สามก็คือจัดเสิร์ฟได้เลย